ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่ประเทศสหภาพเมียนมาซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารได้รับอาราธนาจากคณะสงฆ์ประเทศสหภาพเมียนมาและอุบาสกอุบาสิกาประเทศสหภาพเมียนมาเพื่อเดินทางมาร่วมในพิธียกฉัตรพระเจดีย์ที่เมืองแปรประเทศสหภาพเมียนมาแห่งนี้นะครับการสานสัมพันธไมตรีทางด้านพระพุทธศาสนาระหว่างไทยและประเทศสหภาพเมียนมานั้นมีความใกล้ชิดซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากดังที่ท่านผู้ชมได้ทราบเรื่อยมานะครับในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาที่ประเทศสหภาพเมียนมามีหลายครั้งหลายคราที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมครับในวันนี้กิจกรรมของพิธีต่างๆที่ในพิธียกฉัตรนั้นมีความสวยงามและมีความอลังการอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับในวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2561หรือ61เนี่ยเราได้ไปร่วมในพิธียกยอดฉัตรของพระเจดีย์ทองที่เมืองประโคตรงข้ามกับเมืองแปรซึ่ง เราได้เดินทางจากจังคุงมาโดยรถยนต์ใช้เวลา5ชั่วโมงด้วยกันแล้วก็ในพิธีกลางตอนเช้าก็มีการถวายการบูชารักษาศีล8ของพุทธศาสนิกชนโดยมีพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมเป็นประธานโดยชาวภาพหลักก็คือท่านดร.ชินช่วยเลยที่มีการดำเนินงานเรื่องพระเจดีย์โดยท่านอาจารย์อภิชาพัฒนานาคทิพะหรือท่านโพนาคินของลูกศิษย์ของหลวงพ่อใจชีซองท่านพร้อมด้วยคณะได้มาบูรณะพระเจดีย์ที่เรียกว่าเจดีย์ทองแห่งนี้ซึ่งมีอายุมากกว่ารุ่นโบราณมากกว่า200ปีซึ่งเดิมทีเป็นที่เจดีย์ที่ครอบพระมหามายามุนีอีกองค์หนึ่งซึ่งในประวัติศาสตร์ของพม่าจารึกกันว่าพระมหามายามุนีของพม่านั้นมี4องค์ด้วยกันมันองค์หนึ่งเขาอยู่ที่พระเจดีย์แห่งนี้เพราะนั้นการที่เราได้มาร่วมในพิธีบูรณะยกฉัตรของพระเจดีย์ที่บูรณะขึ้นใหม่มีความสูงถึง202เมตรด้วยกันซึ่งเดิมทีสูง154เมตรในการบูรณะครั้งนี้ท่านอาจารย์นาคทิปะหรือท่านโพนาคินเป็นประธานในด้านช่างในการดูแลศิลปวัฒนธรรมการดูแลเครื่องมือต่างๆแล้วจนทำให้สำเร็จดูเรียบร้อยไปด้วยดีซึ่งเราในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะมาเดินทางมาด้วยกัน10รูปคนด้วยกันได้มาร่วมในพิธีการนี้จึงเป็นโอกาสที่ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วในการเดียวกันเมื่อวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2511เราก็ได้ต้อนรับผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งพระธรรมทูตเหล่านี้ก็จะอบรมไปอีกเป็นเวลา3เดือน
นี้ได้มากราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองประเทศเมียนมาเดินทางตามพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาร่วมงานใหญ่เป็นงานบุญของชาวพม่าและของชาวพุทธก็คืองานยกฉัตรที่มหาเจดีย์เมืองแปรหรือเมืองปีในสำเนียงพม่าเมืองแปรในสำเนียงไทยได้พบกับความศรัทธามหาศรัทธาของประชาชนโดยเฉพาะชาวพุทธของชาวพม่าที่นี่ก็รู้สึกเริ่มปิ่มปิติใจให้นึกไปว่าพระพุทธศาสนาได้ยืนยงคงอยู่ในดินแดนแถบนี้มาเป็นเวลาช้านานก็ยังสถิตเสถียรสถาพรอยู่ไม่รู้จางคลายเช้าวันนี้ได้มีโอกาสมากราบถวายนมัสการได้องค์เจดีย์มหาเจดีย์ชเวดากองซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธไทยและก็พุทธชาวพม่าคนไทยก็มีมาถวายนมัสการอยู่เมืองนิดมิได้ขาดก็ปลื้มปิติใจว่าชีวิตของเรานี้สำเร็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ได้สอนว่าชีวิตนี้น้อยนักควรที่จะแสวงหาคุณงามความดีใส่ตัวตามคติของชาวพุทธเราก็คือแสวงหาคุณงามความดีด้วยช่องทาง3ช่องทางคือทานให้ปัญจคศีลคือการรักษากายวาจาใจให้สงบและเจริญจิตภาวนาสร้างปัญญาคือความรู้ให้เห็นถูกเห็นต้องเห็นตรงเห็นจริงตามหลักธรรมคำสอนในพระวรพุทธศาสนาก็ได้นำพาชีวิตอันน้อยนิดนี้ได้มาถวายบูชาแด่องค์มหาเจดีย์ซึ่งเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวกันว่าพระมหาเจดีย์ชเวดากองนี้เป็นที่ประดิษฐานพระเกศธาตุสำคัญพระเกศธาตุก็คือพระเกศาธาตุในสมัยที่ตะปุตสัพพลิกะสองพาณิชย์หนุ่มเดินทางไปพบพระพุทธองค์ในสมัยนั้นตามประวัติเล่าว่ายังมีแค่ทุติยะทุตคือมีพระรัตนะเพียงแค่สองยังไม่มีพระสงฆ์มีพระพุทธและพระธรรมพระพุทธองค์ก็ได้ใช้พระหัตถ์รูปพระเศียรมามีพระเกศาติดมาแล้วก็ฝากมาให้บูชาเก็บไว้นี่คือประวัติที่เล่าไว้กับนั้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เดินทางมาไปมาสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธไมตรีกับดินแดนพุทธศาสนาประเทศเมียนมานี้เป็นประจำไม่ได้ขาดทั้งกิจการทางฝ่ายราชการกิจการคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการทางด้านการเจริญศาสนสัมพันธ์พุทธศาสนาเจริญมั่นคงทั้งสองประเทศนี้มีความเชื่อมโยงสำคัญไม่ว่าจะทางฝ่ายปริยัติฝ่ายปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ปฏิเวทฝ่ายปริยัติก็คือการศึกษาการค้นคว้าหลักธรรมคำสอนมาตั้งแต่สมัยโบราณอาจารย์ไม่ว่าจะทางด้านพระไตรปิฎกมีการสังคายนาพระธรรมวินัยที่นี่ครั้งที่6พระเถรานุเถระซึ่งเป็นปูชนียาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอัสสภมหาเถระก็เดินทางมาร่วมรวมทั้งพระเถระผู้ติดตามด้วยในการสังคายนาครั้งนั้นเรียกว่าฉัตรสังคายนานอกจากนี้ทางด้านปฏิบัติพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอัสสภมหาเถระก็ได้ทรงศิษย์เอกของท่านอีกหนึ่งรูปคือหลวงพ่อโชดกเรียกกันในนามอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนามาศึกษาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วก็นำไปเผยแผ่ปฏิบัติธรรมให้แก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ใช้เป็นหลักสูตรในการอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระนิสิตจนถึงปัจจุบันก็เรียกได้ว่าปริยัติยอดปฏิบัติเยี่ยมทั้งสองเส้นทางนี้ก็จะนำไปสู่ปฏิเวทคือความสุขความสงบทางกายทางวาจาทางใจแล้วเกิดปัญญารู้เท่าเห็นทันตามคติโลกคติธรรมขอน้อมนำเอาบุญกุศลมหากุศลที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เป็นร่องรอยท่องแถวแนวทางแห่งการศึกษาและการปฏิบัติของชาวพุทธไทยถ้ามาเมืองพม่าไม่ได้ก็ยังไปศึกษาสืบสานทางด้านปริยัติปฏิบัติได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งฝ่ายการศึกษาและก็ฝ่ายปฏิบัติพร้อมกันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่24ประจำปีพุทธศักราช2561ขึ้นในปัจจุบันนี้เริ่มอบรมโครงการที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพระเจ้าคุณเจ้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นว่าที่พระธรรมทูตจำนวน128รูปในปัจจุบันเริ่มต้นอบรมภาควิชาการและจะมีภาคปฏิบัติภาคสาธารณูปการตลอดเวลา3เดือนในช่วงนี้ก็เป็นช่วงสำคัญพิเศษที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะได้เสกพระให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมให้เป็นผู้มีศักยภาพมีความพร้อมในการปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศด้านองค์ความรู้ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์แล้วการนำพาธุระพระศาสนาไปสู่ดินแดนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแด่ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือชาวต่างประเทศทั่วไปส่วนญาติโยมทั้งหลายที่เพิ่งรับรู้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับพระธรรมทูตอาจจะสงสัยว่าพระธรรมทูตนี้คือใครพระธรรมทูตในที่นี้ก็คือพระเจ้าพระสงฆ์ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยทั่วไปแต่เฉพาะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้ได้รับนโยบายมาจากคณะสงฆ์แห่งประเทศไทยทำการฝึกอบรมพระภิกษุที่ประสงค์จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเข้มข้น3เดือนมีทั้งภาคการศึกษาปริยัติองค์ความรู้ภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานภาคสาธารณูปการและก็ภาคบริการธรรมะแก่สังคมให้เกิดทักษะเกิดศักยภาพในการปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศท่านที่ประสงค์จะสืบสารสนองงานพระศาสนาโดยการถวายการอุปถัมภ์บำรุงก็ขอเจริญพรแจ้งความประสงค์ได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ขอเจริญพรโอสาเดนามาเดนาวิรังเดกาวังมาลิยามิโอสาเดนามาเดนาวิรังเดกาวังมาลิยามิเนี่ยวันนี้เราอยู่ที่เจดีย์ชเวดากองประเทศพม่าบรรยากาศของการทำคุณงามความดีในช่วงเช้าของชาวพุทธในประเทศพม่าทำให้เรามองเห็นถึงความเป็นชาวพุทธโดยสายเลือดมนุษย์เราถ้าขาดเลือดแล้วก็จะไม่มีชีวิตอยู่ก็จะสิ้นไปเหมือนกับพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีการสานต่อสืบต่อพระพุทธศาสนาก็จะสิ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะมองถึงวิถีชีวิตของชาวพุทธเราก็คงต้องมาพูดถึงเรื่องของรูปแบบของการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตเป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจว่าชีวิตที่เราได้มาคือการเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นการทำคุณงามความดีในแต่ละครั้งในแต่ละวันจึงเป็นบาทเบื้องต้นของความเป็นชีวิตหรือว่าความเป็นมนุษย์วันนี้มีโอกาสได้มาดูบรรยากาศวิถีชีวิตของผู้คนตื่นเช้าขึ้นมาจูงมือลูกจูงมือหลานประสานมือแฟนควงแขนแม่ยายเพื่อที่จะมาทำการไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขณะเดียวกันเราก็มองเห็นถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็นพุทธบริษัทโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงฝากพระศาสนาไว้กับพุทธบริษัท4ทั้งพุทธบริษัททั้ง4ก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจะให้บทบาทหน้าที่ในการรักษาพระศาสนาให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในโลกของความเป็นจริงเนี่ยพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นศาสนาแรกของโลกที่มีการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนมียุทธศาสตร์มีนโยบายโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วเมื่อได้พระสาวกแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศนโยบายหรือว่ายุทธศาสตร์ของการทำงานพระธรรมทูตธรรมังธรรมทูตะยังกัมมังก็คืองานของพระธรรมทูตนั้นจะต้องมีอะไรบ้างซึ่งแต่เดิมทีเดียวนั้นในแต่ละศาสนาของโลกเนี่ยไม่มีการเผยแพร่ศาสนาที่เป็นทางการจนมีพระพุทธศาสนาโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้หลักธรรมเสร็จแล้วก็ได้มีผู้รู้ตามพระองค์ก็ประกาศเจตนารมณ์ของการทำงานพระธรรมทูตก็ให้มีการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนที่รู้มาแล้วให้กับคนอื่นได้รู้ตามขณะเดียวกันก็บอกว่าอย่าไปรูปเดียวอย่าไปทางเดียวสองรูป
นะจะต้องไปรูปเดียวเพราะเหตุว่าในช่วงนั้นอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้พระธรรมทูตอยู่เพราะว่ามีผู้มาเป็นพุทธสาวกจำนวนน้อยขณะเดียวกันก็เป็นการวางยุทธศาสตร์ในการทำงานให้พระสงฆ์ได้ทำงานได้เต็มที่ทีนี้พอผู้เราพูดถึงบทบาทหน้าที่ของชาวพุทธตามหลักพุทธบริษัท4เนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าในสมัยอดีตนั้นครูบาอาจารย์ที่เป็นบุรพาจารย์ทั้งพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมอุบาสกเนี่ยจะทำหน้าที่ความเป็นพระธรรมทูตก็ทำให้พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ได้แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนไปของวิถีชีวิตของผู้คนผนวกกับการเปลี่ยนแปลงของโลกความทันสมัยเข้ามาก็ทำให้เกิดความไม่ค่อยราบรื่นในเรื่องของการเผยแพร่หลักธรรมเท่าไหร่นักจึงทำให้เราจะต้องกลับมาดูแล้วว่าจริงๆแล้วบทบาทของพระธรรมทูตนั้นจะมอบให้กับพระสงฆ์อย่างเดียวก็ไม่ได้จะให้ญาติโยมสาธุชนทำงานฝ่ายเดียวก็ไม่ใช่ก็คงต้องมาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ได้เห็นบรรยากาศของการประกอบพิธียกฉัตรซึ่งยกฉัตรเป็นพิธีกรรมที่ทางชาวพุทธในพม่าให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีการสร้างเจดีย์แล้วก็จะต้องมีการประกอบพิธียกฉัตรการยกฉัตรก็ทำให้เราเกิดความเป็นสิริเป็นมงคลให้กับชีวิตในสมัยอดีตนั้นยังไม่มีการสร้างเป็นรูปพระพุทธรูปเพราะว่าหลายครั้งถ้ามีชาวพุทธอยากจะสร้างพระพุทธรูปสัญลักษณ์แทนของพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่กล้าที่จะสร้างเพราะว่าไม่มั่นใจว่าพระพุทธเจ้ามีรูปลักษณะอย่างไรก็จะนิยมสร้างเป็นสถูปเป็นเจดีย์ขึ้นเพื่อที่จะทำการเคารพสักการะเหมือนกับที่ถ้ำมาจันใต้โลล่าก็เช่นเดียวกันก็จะมีลักษณะของการสร้างเป็นสถูปะในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็เช่นเดียวกันก็จะมีการสร้างเจดีย์หรือสร้างเสาอโศกเป็นสัญลักษณ์ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีการสร้างเป็นรูปเคารพที่เป็นรูปพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการสร้างเจดีย์ในพื้นที่ของพม่าถือได้ว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์นั้นจึงเป็นการแสดงออกถึงความเคารพในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งทีนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของตัวชีวัดความเป็นชาวพุทธที่เริ่มต้นจากการใช้ชีวิตไม่ใช่เกิดจากการบอกต่อวันนี้เห็นชาวพุทธในพม่าได้ปฏิบัติตนวางตนได้ถูกต้องเข้าวัดวาอารามก็มีการถอดรองเท้าก่อนเหมือนกับที่ประเทศศรีลังกาก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงได้นำบุญทำกุศลภาพที่เห็นสิ่งที่สัมผัสได้จากแรงศรัทธาแรงบุญแรงกุศลของชาวพุทธที่มาที่นี่ขออำนวยพรให้กับทุกท่านได้มีโอกาสได้รับถึงกุศลเจตนาของชาวพุทธที่มาทำวัดสวดมนต์แล้วก็อธิษฐานจิตแผ่เมตตาในวันนี้จงส่งผลให้ท่านที่ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับอานิสงส์โดยทั่วกันขอเจริญพรมาเรียนวิญญาณมาเรียนมาเรียนมาเราอยู่ที่พระเจดีย์เชเวดากองซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่สำคัญองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นมรดกโลกแล้วก็เป็นสถานที่ที่ชาวพุทธทั้งหลายทั่วโลกควรจะมาสักการะบูชาในขณะนี้ที่บันทึกเสียงอยู่ขณะนี้บันทึกภาพขณะนี้เป็นเวลา5:40 นซึ่งเป็นช่วงเช้าของวันที่5 มีนาคม พุทธศักราช 2561ซึ่งมีชาวพุทธชาวท้องถิ่นพม่าและนักท่องเที่ยวกำลังพากันมาถวายสักการะเพื่ออธิษฐานจิตเพื่อปฏิบัติธรรมเจริญมนต์ต่างๆตามอัธยาศัยของตนซึ่งการปฏิบัติอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ชาวพุทธเราควรจะปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติในชีวิตของตนประสบความสำเร็จเจริญงอกงามในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะนี้ที่เรามาก็ด้วยในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีความสัมพันธ์กับคณะสงฆ์แห่งสหภาพเมียนมาและรัฐบาลเมียนมาพร้อมทั้งประชาชนเป็นอย่างดีเราได้รับอารัธนาให้มาร่วมในพิธียกฉัตรของพระเจดีย์ทองที่เมืองแปรซึ่งเป็นพระเจดีย์องค์หนึ่งที่สร้างขึ้นครอบพระมหามายาโมนี1 ใน 4 องค์ของสหภาพเมียนมาที่สร้างขึ้นพร้อมกันกับ
พระมหามายมุนีที่เมืองบรรเลงซึ่งเราได้ไปถวายสักการะบูชาอยู่เสมอการที่ชาวพุทธเราได้รักษาถาวรวัตถุและก็ถาวรสถานที่สำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ชาวพุทธให้ชาวโลกได้ชื่นชมยินดีได้เป็นที่น้อมสักการะเพื่อรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลำลึกถึงพระตรัสไตรนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญการที่เราจะปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็ด้วยที่เห็นความสำคัญเริ่มจากการมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะเริ่มจากการศึกษาและการปฏิบัติแล้วก็เห็นผลของการปฏิบัตินั้นแล้วก็นำมาสู่การจารึกในจิตของตนแล้วก็สร้างรูปธรรมให้ปรากฏในโลกประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันเราก็มีพุทธศาสนาเถรวาทแบบประเทศสหภาพเมียนมาเช่นเดียวกันเราได้มีการศึกษาปฏิบัติส่งทอดวัฒนธรรมมาอย่างเข้มแข็งซึ่งการปฏิบัติอย่างนี้ชาวพุทธไทยเราภายใต้ความร่วมมือของสถาบันทั้ง3คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราได้ทำงานร่วมกันเพื่อการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมะจนปัจจุบันเราเผยแผ่ไปทั่วโลกซึ่งในปัจจุบันนี้ขณะนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำลังดำเนินโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ถวายพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทูลข้ารัชกาลที่9ของพวกเราแล้วก็เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณบดินทร์เทพยวรางกูลทูลข้ารัชกาลที่10และพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ที่เป็นผู้ครองประเทศไทยเราจัดอย่างนี้เพื่อที่จะอุทิศถวายกุศลกับพระองค์ท่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านการปฏิบัติอย่างนี้ก็ด้วยที่ประเทศไทยเราคณะสงฆ์อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้เป็นสถาบันคู่กับสถาบันทั้ง3ของประเทศไทยทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วสามารถทำให้การทรงทอดพระพุทธศาสนาไปสู่ทั่วโลกได้พระธรรมทูตที่อบรมนี้ก็จะใช้เวลา3เดือนด้วยกันมีพิธีเปิดสำหรับการอบรมอย่างเป็นทางการโดยเทพระคุณพระพรหมประสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศซึ่งท่านได้รับนโยบายมอบหมายองค์ความรู้จากเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นต้นเรื่องเป็นผู้ที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทำงานร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศโดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศนั้นซึ่งปีนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน128รูปในจำนวน128รูปนี้ก็จะปฏิบัติทั้งวิปัสสนากรรมฐานศึกษาความรู้ที่เป็นประสบการณ์เพื่อการทำงานในต่างประเทศเพราะต้องไปทำงานกับชุมชนท้องถิ่นรวมถึงบริการคนไทยที่อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกนอกจากนั้นก็ยังจะต้องเดินทางไปดูงานของพระธรรมทูตที่ประเทศอินเดียเนปาลเพื่อที่จะให้เกิดความรู้ประสบการณ์ตรงแล้วนอกจากนั้นก็จะได้นมัสการสังเวชนียสถานเพื่อให้เกิดศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนั้นก็ยังจะได้ดูงานกิจกรรมต่างๆของวัดในประเทศไทยเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างในการส่งทอดความรู้วัฒนธรรมที่สำคัญที่เป็นรูปธรรมไปให้ปรากฏทั่วโลกสืบไปท่านใดที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรืออบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ขอเจริญพรเชิญได้ติดต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้โดยตรงขอเจริญพรการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมและรัฐบาลให้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศซึ่งในปีนี้เป็นรุ่นที่24แล้วดังนั้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีพระธรรมทูตในการทำหน้าที่จึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องให้การอบรมท่านให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ
การอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินการนั้นเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2561และในขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยเองก็เปิดรับสมัครนักศึกษาและนิสิตเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุสามเณรและก็ประชาชนทั่วไปครับซึ่งท่านใดที่ประสงค์จะศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกก็สามารถที่จะศึกษาที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่าเพื่อท่าน